สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางป๊อตมูวี่ชาแนลได้นำหนังญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าโดราเอมอนเดอะมูฟวี่โนบิตะนิวไดโนซอร์โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะเป็นหนังในปี2020สำหรับเนื้อเรื่องนะครับโนบิตะไจแอนซูเนโอและชิซุกะไปยังสถานที่จัดแสดงไดโนเสาร์โนบิตะจินตนาการไปว่ามีไดโนเสาร์อยู่จริงทำให้รู้สึกตกใจทำให้เพื่อนคนอื่นหัวเราะหลังจากนั้นทั้งหมดไปร่วมกันขุดฟอสซิลไดโนเสาร์ที่จัดให้ขุดไดแอนขุดเจอฟอสซิลพืชทำให้เขาดีใจมากๆโนบิตะขุดเจออะไรบางอย่างจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ฟอสซิลทำให้เพื่อนๆหัวเราะโนบิตะโนบิตะจึงบอกว่าเขาต้องหาไดโนเสาร์ตัวเป็นๆมาให้ได้ระหว่างที่โนบิตะเดินออกจากศูนย์ดังกล่าวเขาสะดุดหินก้อนหนึ่งและคิดไปเองว่าหินก้อนนี้คือไข่ไดโนเสาร์เขาจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปหาโดเรมอนโดเรมอนหัวเราะใหญ่กับความคิดที่ว่านี่คือไข่ไดโนเสาร์เพราะนี่อาจจะเป็นผลไม้หรือมูลของไดโนเสาร์ก็ได้แต่โนบิตะยืนยันว่านี่คือไข่ไดโนเสาร์แน่ๆโดเรมอนจึงใช้ผ้าคลุมกันเวลาย้อนเวลาของหินก้อนดังกล่าวโนบิตะและโดเรมอนจึงลงไปกินข้าวและอาบน้ำเข้านอนตามปกติในคืนนั้นเองโนบิตะนำหินมากอดไว้เมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นโนบิตะรู้สึกหินขยับได้จึงรีบปลุกโดเรมอนมาดูเมื่อแกะผ้าคลุมกันเวลาออกทันใดนั้นมีไดโนเสาร์2ตัวออกจากไข่โนบิตะจึงตั้งชื่อไดโนเสาร์ตัวสีเขียวว่าคิวและตัวสีชมพูชื่อว่ามิวตามเสียงที่ทั้งสองร้องโนบิตะตื่นเต้นมากแต่ก็ต้องรีบไปโรงเรียนเขายังคงไปโรงเรียนสายตามเคยและมาถึงชั่วโมงพละครูให้ทุกคนโหนบากลับหลังแต่โนบิตะทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้ถูกเพื่อนหัวเราะเมื่อโนบิตะกลับถึงบ้านเขาเล่นกับคิวและมิวอย่างสนุกสนานและเมื่อทานอาหารเสร็จเขาได้แอบนำอาหารให้คิวและมิวกินแต่กลับพบว่าคิวไม่ยอมกินอะไรเลยซึ่งโดเรมอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรจึงแนะนำให้โนบิตะลองไปศึกษาเองวันต่อมาโนบิตะจึงเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าไดโนเสาร์ที่มีลักษณะดังกล่าวและได้ถามเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไดโนเสาร์แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรในเย็นวันนั้นเองขณะที่นั่งทานข้าวแม่โนบิตะซื้อปลามาให้กินโนบิตะจึงแอบนำปลาไปให้คิวและมิวกินคราวนี้คิวยอมกินปลาดังกล่าวทำให้โนบิตะดีใจมากในคืนนั้นขณะที่นอนหลับโนบิตะได้ยินเสียงคิวร้องเขาจึงเปิดกล่องดูพบว่าคิวอาเจียนออกมาโนบิตะจึงรีบใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงให้คำตอบมาโนบิตะจึงให้คิวกินน้ำทั้งคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้นโนบิตะพบว่าคิวอาการเป็นปกติเขาจึงโล่งใจโนบิตะเลี้ยงดูคิวและมิวเป็นอย่างดีทั้งสองเริ่มเติบโตขึ้นโดเรมอนจึงใช้เครื่องสามมิติสร้างสวนขึ้นมาเพื่อไว้เลี้ยงมิวและคิวโดเรมอนและโดมิตะจึงออกไปถ่ายเครื่องเล่นต่างเพื่อมาไว้ในเครื่องสามมิติจนมีวันหนึ่งมิวสามารถบินได้ทำให้โนบิตะดีใจมากแต่คิวยังคงบินไม่ได้เขาจึงให้กำลังใจต่อไปเมื่อคิวและมิวโตขึ้นมาแล้วโนบิตะจึงให้ไจแอนซูเนโอและชิซุกะมาดูที่บ้านเมื่อเพื่อนๆมาเห็นต่างตกตะลึงมากๆแต่โดเรมอนบอกว่าได้เวลาที่จะพาคิวและมิวกลับไปโลกที่พวกเขาอยู่แล้วนะโนบิตะจึงขอให้เป็นวันรุ่งขึ้นได้ไหมโดเรมอนจึงตกลงวันต่อมาโดเรมอนจะนำคิวและมิวกลับไปยังโลกไดโนเสาร์แต่ไจแอนท์ซูเนโอและชิซุกะขอตามไปด้วยทำให้โนบิตะดีใจมากๆทั้งหมดจึงนั่งไทม์แมชชีนไปยังยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคที่คิวและมิวอยู่อาศัยแต่ระหว่างทางเครื่องไทม์แมชชีนสั่นแต่ก็โผล่ไปยังโลกยุคไดโนเสาร์ทั้งหมดจึงออกสำรวจป่าและก็พบไดโนเสาร์กินเนื้อซูเนโอทักมาว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้อยู่ในยุคจูราสสิกไม่ใช่เหรอโนบิตะจึงสารภาพว่าตอนเครื่องทำแมชชีนสั่นเขาเผลอไปกดปุ่มเข้าทำให้เครื่องทำแมชชีนเดินทางมาผิดยุคไดโนเสาร์เห็นทั้งหมดจึงรีบวิ่งแต่ขณะที่วิ่งนั้นโนบิตะเผลอทำเครื่องสามมิติหล่นน้ำแต่สุดท้ายทั้งหมดรอดมาได้อย่างหวุดหวิดทั้งหมดเดินทางมายังยุคครีเทเชียสและได้มีบางคนดูการเดินทางของพวกเขาทั้งหมดเมื่อทั้งหมดถึงกลางป่ายุคครีเทเชียสคิวและมิวกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขทั้งหมดจึงใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ออกเดินทางตามหาพวกคิวและมิว
แต่ไม่พบร่องรอยใดๆเลยโดเรมอนคิดอะไรออกจึงใช้เครื่องค้นหารอยเท้าค้นหารอยเท้าที่เหมือนกับของคิวและใช้ไข่นักสำรวจค้นหารอยเท้าออกสำรวจรอยเท้าที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดจึงพักผ่อนโดยโดเรมอนใช้บอลลูนที่พักเพื่อป้องกันอันตรายจากไดโนเสาร์ชาววันรุ่งขึ้นทั้งหมดออกเดินทางตามรอยเท้าที่ปรากฏขึ้นและมีไข่นักสำรวจที่ออกไปสำรวจเส้นทางก่อนหน้านี้บอกทางเป็นระยะเมื่อเดินไปจนสุดทางทั้งหมดพบว่ารอยเท้าสิ้นสุดตรงหน้าผาไดแอนจึงขอแยกย้ายกันไปสำรวจว่ารอยเท้าไปปรากฏที่ไหนอีกไหมไดแอนและซิเนโอขี่ไดโนเสาร์ที่ใช้ของวิเศษของโดเรมอนทำให้เป็นพวกเดียวกันเดินทางมายังสถานที่หนึ่งพบกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมากซิเนโอสังเกตเห็นลิงประหลาดตัวหนึ่งทั้งสองจึงตามไปเมื่อตามลิงตัวดังกล่าวไปทั้งสองเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งแต่พลาดท่าถูกคนที่ปลอมเป็นลิงยิงปืนใส่ทำให้ใจแอนและซิเนโอสลบไปทางด้านพวกเดอเรมอนถูกนกยักษ์เข้าจู่โจมทำให้แยกกันหนีคิวที่บินไม่ได้พยายามบินออกไปแต่ก็ตกลงไปในน้ำทำให้โดบิตะบินไปช่วยตกน้ำตามไปด้วยโชคดีที่ทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือจากไดโนเสาร์และพาขึ้นไปยังชายฝั่งแห่งหนึ่งโดเรมอนชิซุกะและมิวออกตามหาโดบิตะและคิวจนเจอทั้งสองอยู่บนเกาะนั้นซึ่งบนเกาะแห่งนั้นทำให้พบไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวกับคิวและมิวมิวจึงบินร่วมกันกับไดโนเสาร์ตัวอื่นส่วนคิวที่กำลังหาเพื่อนก็ถูกไดโนเสาร์ตัวอื่นทำร้ายเพราะคิวยังไม่สามารถบินได้โนบิตะจึงฝึกคิวแต่คิวบินไม่ได้สักทีทำให้โนบิตะโมโหมากและพูดจาไม่ดีคิวเริ่มโมโหหนีโนบิตะไปโนบิตะนั่งเศร้าใจอยู่แต่ได้ชิซุกะมาปลอบใจทำให้โนบิตะไปคุยกับคิวและแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความพยายามเหมือนกันโดยการฝึกโหนบากับหลังทันใดนั้นได้เกิดปรากฏการอุกกาบาตชนโลกทำให้ทั้งหมดตกใจมากทั้งนาใจแอนและซิเนโอออกจากกรงที่ขังได้สำเร็จจึงเดินสำรวจยานซึ่งทั้งสองพบว่าคนดังกล่าวได้รับคำสั่งมาเมื่อชายที่จับพวกเขาออกไปทั้งสองจึงเข้าไปดูข้อมูลแผนที่เกาะดังกล่าวและทำให้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คืออะไรและหนีออกมาจากยานดังกล่าวใจแอนและซิเนโอออกมาพบกับโดเรมอนและโนบิตะและบอกว่าเกาะดังกล่าวคือเครื่องสามมิติที่โนบิตะทำหล่นไว้เครื่องน่าจะเสียเลยทำให้ขยายใหญ่กลายเป็นเกาะขึ้นมาโนบิตะอยากช่วยเหลือไดโนเสาร์ที่อยู่นอกเกาะโดเรมอนจึงเสนอให้ใช้ของวิเศษของเขาโดยการวาดวงกลมไว้บนพื้นอีกฝั่งจะทำให้ย้ายมายังเกาะนี้ได้ทันใดนั้นชายที่จับตัวใจแอนและซิเนโอออกไปปรากฏตัวขึ้นพร้อมพรรคพวกโดเรมอนบอกว่าคนเหล่านี้คือตำรวจการเวลาเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงตำรวจการเวลาจึงเข้ามาจับตัวโดบิตะแต่โนบิตะได้พักพวกปกป้องไว้ตำรวจคนหนึ่งจึงนำอุปกรณ์มาตรวจสอบโดบิตะแล้วสั่งให้ปล่อยตัวโนบิตะไปให้โนบิตะทำสิ่งที่อยากทำโดเรมอนจึงบอกว่าเครื่องดังกล่าวไว้ตรวจว่าใครจะทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปซึ่งโนบิตะจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์พวกโดเรมอนไม่มีเวลาจึงแยกกันไปวาดวงกลมโดยใจแอนและซิเนโอตอนให้ไดโนเสาร์มายังวงกลมเพื่อย้ายมาบนเกาะส่วนโนบิตะและคิวช่วยกันวาดวงกลมขนาดใหญ่ทันใดนั้นนกขนาดยักษ์เข้ามาโจมตีทั้งสองคิวจึงสู้ความกลัวสามารถบินได้สำเร็จและนำโนบิตะบินหนีนกยักษ์แต่โดเรมอนสามารถจัดการนกยักษ์ได้สำเร็จโนบิตะและคิวจึงวาดวงกลมได้สำเร็จและย้ายไดโนเสาร์จากอีกฝั่งมายังเกาะนี้ได้ปลอดภัยเมื่อไดโนเสาร์ทั้งหมดปลอดภัยแล้วทั้งหมดจึงกลับมาพร้อมกับตำรวจการเวลาซึ่งตำรวจการเวลาบอกว่าเหตุการณ์นี้คือวิวัฒนาการของนกไม่ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เป็นอยู่เมื่อทั้งหมดกลับถึงโลกปัจจุบันต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและโนบิตะเองสามารถโหนบากลับหลังได้สำเร็จจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเป็นเดอะมูฟวี่ที่สนุกมากๆครับในเรื่องทำได้สนุกสุดๆและคิวและมิวทำได้น่ารักมากครับเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีจริงๆใครชอบโดเรมอนแนะนำเดอะมูฟวี่ตอนนี้นะครับสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ